สวัสดีครับพี่น้องชาวโลกสบายดีสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคม2566ครับพี่น้องวันนี้ผมก็สิมาพี่น้องมาชมบรรยากาศตลาดใบพาดช่วงสายๆประมาณ 8-9 โมงยังบ่มีหยังพี่น้องกลับมาสิพามาเบิ่งว่ามีหยังช่วงเช้าอ่ะเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งครับนี่คือบรรยากาศช่วงสายช่วง 3 โมงเช้ายังบ่มีหยังปานใดไอ้บริเวณตลาดใบพาดแต่จะมีแถวต้นโพครับที่มีแพงพระครับมานี่เป็นวันนัดตลาดนัดพระเครื่องอ่ะเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งใกล้ๆพี่น้องว่าสิเข้าไปเบิ่งใกล้ๆบัดเขาเปิดเพลงพี่น้องผมย่านติดลิขสิทธิ์ครับมนแคนเก่นมะขามก็มาสัมภาษณ์อันไอ้ชายเห็นยังครับไอ้ผู้อันยังยามตลาดบ่แม่นบ่ลูกแม่ติวรอบ่พี่น้องเราหล่ออยู่บ่นี่คุณต้นชื่อต้นบ่ครับเอาสัมภาษณ์นี่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปข้างหน้าครับพี่น้องไปเลาะที่รถเลาะพี่น้องเลาะอ้อมตลาดไปพาดแม่ค้ายังบ่ลงมาหรอกพี่น้องแม่ค้าเพิ่นยังบ่ลงมาก็มีบางคันเพิ่นก็มากอดมาเตรียมการไปเรื่อยๆเลาะยังไม่มีอะไรครับอันนี้ก็ทางศาลพระภูมิประจำตลาดพี่น้องแต่ตอนนี้ก็เพิ่นกำลังสิลาดปูนเพิ่นยังบ่ลาดปูนยังบ่แล้วหรือแนวใดนี่เตรียมลาดปูนฝนตกเชื่อแช่เบิดครับแถวนี้ก็ได้ครับรอบๆบริเวณตลาดใบพาดรอบไปโอ้ยตรงนั้นกับกกโพครับเพลงพระเข้าไปใกล้บ่ได้ครับเพิ่นเปิดเพลงอยู่ผมย่านติดลิขสิทธิ์เนาะสิพามาเลาะเบิ่งงามยังบ่มีคนมานะเป็นแน่ใดก็ได้นี่ล่ะตลาดใบพาดครับที่จริงกับซื้อตลาดใบพาดก่อนเทศบาลเพิ่นเข้ามาเขียนว่าตลาดสดเทศบาลสกลนครครับพวกโพแพงพระแต่เพื่อนเปิดเพลงครับก็เลยบอกเข้าไปถ่ายใกล้ๆครับคลิปนี้ก็มาทักทายพี่น้องสำนี้เจอกันคลิปหน้าครับผมไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ